เริ่มอายุมันเริ่มมากหมอเริ่มเยอะอาการไตเสื่อมมันเป็นยังไงครับอาการไตเสื่อมก็ถึงถ้าท่านเสื่อมในระดับถ้าเสื่อม3-4แล้วฟอกหรือประมาณฟอกถ้าเขาให้ฟอกเราจะฟอกไหมเนี่ยเคยมาฟอกเราฟอกเคยฟอกตาถ้าเป็นผมจะไม่ฟอกนะเพราะผมจะรู้ดีว่าถ้าฟอกแล้วยุ่งเลยชีวิตนี้ผูกพันมากฟอกย้อนๆนะก็ให้มันแข็งแรงเข้าไว้อ๋อใช่ใช่นะเรามาพูดถึงความแข็งแรงดีกว่าเดี๋ยวพูดถึงมันมากที่สุดผมว่านะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงแข็งแรงตามวัยครับก็ออกกำลังกายมา20 กว่าปีทุกวันนี้ผมยังสบายนั่นแหละเรื่องเดินเรื่องยังพอช้าลงแล้วน้อยลงนะให้ยึดหลักนี้เอาไว้ไม่ใช่ถ้าไปห่วงไปฟอกไตปุ๊บเป็นเรื่องยุ่งเลยเป็นภาระทั้งชีวิตเลยครับมันเป็นชีวิตที่ขาดคุณภาพอย่างมากเลยโอเคถ้ามันไม่ปวดไม่เจ็บก็จะไปทำอะไรบ้างผมว่าไงนะได้แต่เท่านั้นอายุนี่เนาะเดี๋ยวไปใช้บริการทางการแพทย์ก็เลยคนให้คนอื่นเขาใช้กันเตียงโรงพยาบาลจะไม่ไหวแล้วหมอเขาผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอเราอย่าไปใช้บริการเขาก็ทำให้ลดภาระบุคลากรทางด้านการแพทย์เราไว้ย้ำเราให้คนหนึ่งเขาใช้กันเราไม่ใช้คิดอย่างนี้ให้วิธีคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับโอเคนะสรุปต้องการความแข็งแรงนั่นเองครับหลังมันเจ็บหลังใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะนี่ปวดหลังหายปวดเดี๋ยวนี้ดีกว่าไม่ปวดหลังโอเคนะเดี๋ยวผมจะไม่หายปวดทันทีปวดให้ปวดแล้วต้องการสบายตัวด้วยเนาะใช่แต่ถอดรองเท้าสักหน่อยก็ดีเหยียบรองเท้าผมแค่นี้ครับพี่การเป็นหัวให้จางค่อยหน่อยครับผมค่อยๆหน่อยนะหัวโอเคเข้าใจกลับมาของเดือนหายใจไว้ครับแล้วก็สูดหายใจธรรมดาว่าดูหลังจะหายไอ้ที่ว่าหลังเอวนั่นแหละครับโทษครับโทษครับเอฟนี่เอาละสังเกตหลังเอวนี่ทีนึงนี่นะนะเป็นไงหมดไหมหลังเอวดีขึ้นนะชัดเจนเนาะผมบอกว่ามันจะหายปวดหายปวดจริงๆคอยดูข้างขาจะแข็งแรงขึ้นนะครับมันจะรู้สึกเลยฮะความแข็งแรงเนี่ยมันช่างตวงวัดไม่ได้แต่มีความรู้สึกของเราเองก็แล้วกันนะครับเพราะว่าพวกกล้ามเนื้อมันล้าๆเนี่ยครับมาลองขยับเองสิครับหัวเข่ามีเรี่ยวแรงมาไหมดีขึ้นดีขึ้น
เด็กนะลองเดินดูสิลองจับเดินดูเดินคล่องกว่าเดิมไหมครับเออน่าละโอเคครับก็ท่าเนาะครับธรรมดามันเดินบางทีมันเซ่เออธรรมดาเดินแบบนั้นเซ่บางทีบางครั้งมันเซ่ตอนนี้ไม่เสร็จแล้วเนาะตอนนี้ช้าเฉยเสร็จละดูจะเบาหัวต่อนะครับค่อยๆค่อยๆขึ้นผ่าตัดมาเดินแล้วครับผ่าตัดหัวมาเนาะเสร็จมันจะเบาตามมือผมครับมันจะรู้สึกเองครับเรื่องเบาลงนะหายใจไว้เบาหัวมากเลยล่ะอาจารย์นะเป็นไงเบาจริงไหมหัวถ้าผมได้รูปหัวให้มันจะเบาสบายครับประเมินเลยสัก70ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ70เลย70มันโล่งมันโล่งเออมันโล่งอยากจะแข็งแรงนั่นเองครับมันเป็นตัวพระเอกของร่างกายนะครับที่ผมออกทุกวันเพราะพระบิดาผมออกวันกลาง20ปีแล้วไม่สบายผมออกนั่นแหละนะเอาแข็งแรงกว่าเดิมใช่